สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ World Watcher จับตาประเด็นโลกค่ะอยู่กับปอมชาริดาพรมโยธีนะคะ World Watcher จับตาประเด็นโลกจะเป็นรายการที่จะมาเกาะติดวิเคราะห์เรื่องเด่นประเด็นร้อนด้านเศรษฐกิจในต่างประเทศที่นักลงทุนทั่วโลกนั้นจับตาค่ะทางสำนักข่าว eFinance ไทยนะคะมีข่าวมีโอกาสค่ะ วันนี้เราพบกันในเวลา20นาฬิกานะคะคุณผู้ชมคะก็วันนี้ขยับขึ้นมานิดนึงค่ะแต่ว่าประเด็นนั้นยังเข้มข้นอยู่นะคะวันนี้เราจะเจาะลึกกันใน3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะเรื่องของ Meta ค่ะเมตาก็คือบริษัทแม่ของ Facebook นั่นเองนะคะมีประเด็นมากมายที่เกิดขึ้นค่ะแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะคะเขาเกิด ที่ว่าบริษัทของเขาเนี่ยคงจะจำกันได้ว่ามูลค่าของเขาเนี่ยโหล้านล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันนี้นะคะกลายเป็นว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ตอนนี้มาสู่ปรากฏการณ์ปลดพนักงานค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับ m ม t ตานะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงต่อไปค่ะสําหรับช่วงที่2นะคะเราจะมาเจาะเศรษฐกิจยุโรปกันค่ะผ่านมุมมองของ s m t ค่ะหลังจากที่เขามีการคาดการรายได้ปี2566ก็คือปีหน้า ะะว่าจะโต30%แต่ประเด็นหลักที่จะมาหนุนการเติบโตของเขาก็คือยุโรปนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวชูโรงนะคะเราจะไปสัมภาษณ์พิเศษค่ะกับทางด้านของคุณวิรัติผูกไทยค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Star Microelectronics ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า SMT นั่นเองค่ะ เรื่องที่3เรื่องนี้ต้องเกาะติดกันให้ดีเลยค่ะเรื่องของกลุ่ม financial services หรือว่าบริการทางการเงินในสหรัฐนั่นเองค่ะหลายหคนกำลังติดตามกันอยู่นะคะว่าเอ๊น่าลงทุนหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วกลุ่มนี้ยังไม่สิ้นเสน่ห์ไม่สิ้นเสน่ห์ยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้ในรายการวันนี้ค่ะ ทีนี้มาดูเรื่องแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของ Meta นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปแล้วจากบริษัทที่มีมูลค่าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้มาสู่ปรากฏการณ์การปลดพนักงานค่ะ mm. คือการปลดพนักงานจํานวนมากนะคะน,นับว่าเป็นปรากฏการณ์เลยทีเดียวเพราะว่าตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเนี่ยเมตาเนี่ย การปลดพนักงานครั้งนี้แบบยิ่งใหญ่มากเป็นจํานวนมากมากๆนะคะแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัทค่ะซึ่งจริงๆแล้วที่ผ่านมาหลายๆคนมองว่าเขามีโมเดลธุรกิจที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครทัดเทียมได้นะคะแม้ว่าจะมีกระแสวิพากวิจารณ์มากมายนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นส่วนบุคคลการเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งโดยชาวรัเสเซียนะคะขณะที่หลายฝ่ายเนี่ยก็กล่าวโทษความหมกมุ่น อันดื่มดำในโลกออนไลน์ที่ชื่อว่า Metaverse นะคะของ CEO ของเขาก็คือคุณมาร์คักเคเบิร์นั่นเองนี่นะคะก็มองกันว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยมันมีประเด็นกระส่งผลกระทบต่อการถดถอยของ Meta ค่ะแล้วก็เป็นปัจจัยเดียวเลยนะคะที่ทำให้ราคาหุ้นของ Meta เนี่ยดิ่งหนักลง 70%ในปีที่แล้วค่ะยังไม่หมดแค่นั้นยังมีประเด็นเรื่องของ TikTok ด้วยนะคะแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นค่ะแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงน,น,นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple นะคะที่ส่งผลกระทบต่อการโฆษณาแล้วก็อีกประเด็นที่สำคัญก็คือการไร้ซึ่งผู้ใช้ เจนซดคะ่ะประเด็นเหล่านี้สำคัญมากๆเลยนะคะแต่ทีนี้ก็ดูเหมือนว่าบริษัทเนี่ยมุ่งเป้าไปที่2ประเด็นหลักค่ะก็คือเรื่องของ Metaverse แล้วก็วิดีโอสั้นเพื่อที่จะแข่งขันกับ t i k t อกนี่คือเป็นโฟกัสหลักของบริษัทเขาเลยนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดว่าตอนนี้ที่เขามีความพยายามที่จะแข่งขันใน2ประเด็นนี้เนี่ยก็ยังไปไม่ได้ดีทั้ง2ทางเลยค่ะ ทนีนี้การถดถอยของเมตาเนี่ยยังมาจากอีกหลายปัจจัยด้วยกันนะคะมาดูกันนะคะว่าเมตาซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมาถึงจุดที่สร้างปรากฏการณ์ปลดพนักงานมากเป็นประวัติการได้ยังไงบ้างคะ่ะประเด็นแรกค่ะกระแสติ๊กตอกค่ะกลบแสง Facebook กันไปเลยทีเดียวนะคะ โดยแม่ตาเนี่ยเผชิญกับความคุกคามจากทั้งฝั่งของผู้ใช้ของตนเองก็คือฝงของ a c e b o o k เนี่ยที่มีอายุมากขึ้นแล้วก็การมาของกระแสะ TikTok ซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันสัญชาติจีนที่มีผู้ใช้จริงปัจจุบันนี้นะคะมากกว่า1,000ล้านรายต่อเดือนแล้วก็กุญแจความสำเร็จของ TikTok กเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของวิดีโอสั้นแล้วก็มันเขามีหน้า for you ที่ขับเคลื่อนโดยอัลกอริทึมที่รองรับวิดีโอต่างๆออกมาแบบ คือพอวิดีโอออกมามันก็คือวิดีโอต่างๆเหล่านะั้มันสะกดผู้ใช้แล้วก็ทําให้สนใจแล้วก็อยากที่จะติดตามนะคะทั้งนี้พอ t i k t o อกเนี่ยเป็นที่นิยม Meta ก็เลยมุ่งเน้นเข้าซื้อคู่แข่งอย่าง Snapchat ก็เขาก็ไปจดจ่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์วิดีโอชั่วคราวของ Snapchat ค่ะส่วน TikTok ก็ยังเดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาอัลกอริทึมแล้วก็สร้างจุดหมายใหม่ให้กับเหล่าผู้ใช้ GenZ นะคะให้เขามาลองโพสต์มาลองใช้กันทางผ่าน,านทาง TikTok นั่นเองค่ะ เม t ตาเองเนี่ยก็พยายามนะที่จะเรียนแบบวิดีโอสั้นของ TikTok หลายๆท่านก็คงได้ใช้กันแล้วนะคะเห็นเป็นวิดีโอสั้นๆขึ้นมาก็คือ r e ี l สั้นเองแต่จริงๆแล้วทราบไหมคะว่าไม่ได้เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ในหมู่ผู้ใช้อายุที่น้อยนะคะดูเหมือนว่าเม t ตาเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของ Gen Z ด้วยนะคะมาดูการรายงานนิดนึงค่ะที่มีการวิจัยออกมาจากทางด้านของ f o r e s t สเเป็นรายงานของปีนี้เลยนะคะ f อ่์เร r เนี่เขเป็นบริษัทด้านการวิจัยแล้วก็วิเคราะห์เทคโนโลยี Technology, IT ชื่อดังของสาหาราัฐค่ะก็ระบุนะคะว่าในเรื่องของการใช้ Facebook รายสัปดาห์ของวัยรุ่นอายุระหว่าง12แล้วก็17ปีเนี่ยลดลงเนี่นะคะเหลือ40%จาก48%ในปี2564แล้วก็มีวัยรุ่น61%นะคะใช้ i n s t a g r กรแล้วก็69%เนี่ยใช้ TikTok ค่ะยังมีอีกหนึ่งผลสำรวจนะคะจาก Pew Research Center ค่ะก็เมื่อเดือนสิงหาคมของปีนี้เองนะคะพบว่ามีเพียงแค่32%ของวัยรุ่นใช้ Facebook ขณะที่62%บอนะคะบอกว่าเขาใช้ Instagram ส่วน TikTok เนี่ยมีมากถึง67%เเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็เห็นได้ชัดเลยค่ะว่า TikTok เนี่ยยังได้รับความสนใจอย่างมากนะคะจากผู้ใช้และก็ผู้ซื้อโฆษณาด้วยค่ะ นั่นคือประเด็นแรกประแสของ TikTok ที่ทำให้แสงของ Facebook เลื่อนหายไปเลยนะคะประเด็นที่2ค่ะการชะลอตัวของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนแปลน,นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple นะคะมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะคุณผู้ชมมาดูนิดนึงคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องของเศรษฐกิจที่อ่อนแอนเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อ Meta ซึ่งเขามีรายได้ลักมาจากเรื่องของโฆษณาออนไลน์ คือเขาขายโฆษณาผ่านออนไลน์เนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งที่บรรดาบริษัทต่างๆนเนี่ยพอเกิดเรื่องของเศรษฐกิจอ่อนแอชะลอตัวลงบัตเจต็ตหรือว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่างบป,ประมาณเนี่ยที่เขาจะตัดเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของโฆษณาเนี่ยแหละคะ่ะเป็นอันดับแรกแล้วก็แน่นอนคะ่ะก็เลยส่งผลต่อ เรื่องของงบการเงินของ Meta โดยตรงนะคะนอกจากนี้ค่ะ Meta ก็ยังต้องเผชิญกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ที่เรียกว่า Apple Tracking Transparency ซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะเปิดตัวกันไปเมื่อปีที่แล้วปี2564ก็ให้ผู้ใช้เนี่ยเลือกนะคะว่าแอปพลิเคชันต่างๆสามารถติดตามผู้ใช้เนี่ยข้ามไปยังแอป แอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ที่3ได้หรือไม่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของนายซัคเคเบิร์กนะคะซีอของ Meta เนี่ยก็ออกมาเตือนนะคะบอกว่าเออประเด็นการเปลี่ยนแปลงนิยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของ Apple เนี่ยอาจจะทําลายการโฆษณาออนไลน์ได้ค่ะแล้วก็เศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนิยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple นี้นะคะปรากฏว่ามันส่งผลจริงๆทําให้ช่วง 2- องสาไตรมาสที่ผ่านมาของ Meta เนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะ รายงานยอดขายเนี่ยของเมตาเนี่ยลดลงครั้งแรกจากปีก่อนแล้วก็รายงานการลดลงก็มีมาต่อเนื่องนะคะในไตรามาสที่3ของปีนี้ด้วยค่ะมาดูประเด็นที่3ค่ะเมตาเนี่ยเขาทุ่มเงินสดมหาศาลในจักรวาล m e t a เวิร์ค่ะ แม้ว่ารายได้ของเมตาเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะคะแต่คุณมาร์กเนี่ยค่ะคุณมาร์คสักเบิร์กเนี่ยค่ะก็ยังเดินหน้ากดดันให้บริษัทเนี่ยนะคะทุ่มทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับแผน m e t a v e r เวของเขาค่ะโดยในปี2564นะคะเมตาเนี่ย ทุ่มเม็ดเงินกันไปแล้ว10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐกับแผนกที่ชื่อว่า Reality Labs ค่ะซึ่งแผนกเนี่ยเขาเป็นผู้ที่สร้างทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทโดยในปีนี้นะคะเมตาเนี่ยลงทุนไปแล้วมากกว่า90,00ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการดังกล่าวค่ะทีนี้ด้านเดฟเวเนอร์ค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของเมตาเนี่ยนะคะก็บอกว่าบริษัทเนี่ยจะเพิ่มค่าใช้จ่ายเมตาเวิร์สอีกในปี2 5 6 6ค่ะก็ะะดูเหมือนว่า เป็นการลงทุนหลายหมื่นล้านที่ผู้คนอาจจะไม่ลงทะเบียนเข้าไปใช้สักเท่าไหร่นะคะคือมันมีรายงานบ่งบอกเลยคะ่ะอยากจะอ่านจากทางด้านของ Wall Street Journal นะคะก็ระบุว่า Horizon World ซึ่งก็เป็นโลก Metaverse ของ Meta เนี่ยยังไม่ค่อยได้รับความสนใจค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยเ e t a เขาก็มีผู้ใช้แอปดังกล่าวนี่นะคะประมาณ5 0 0 0 0นรายคือคือเขาตั้งเป้าเอาไว,เวา้เนี่ยว่าปีนี้จะต้องมีผู้ใช้แอปเนี่ย 5แสนรายสำหรับแอปที่ชื่อว่า Horizon Worlds นะคะซึ่งก็คือตัว Meta v e r l d เองแต่ปรากฏว่าล่าสุดเขาก็บอกว่าต้องลดเป้าแล้วละ่ะจาก5 0แสน,นะคะ่ะลดเหลือ2 8 0 0 0 0รายเท่านั้นเองนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้ประมาณ2 0 0 0 0รายเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นจะจบปีอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมไม่น่าจะถึง5 0 0 0 0รายคะ่ะก็เลยต้องลดเป้าลงนะคะ ทีนี้ย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคมค่ะทางด้านของคุณมาร์คสกอรเบิร์ก็ได้แนะนำนะคะว่า Metaverse เนี่ยอาจจะกลายเป็นที่ทำงานโลกเสมือนแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายรายก็บอกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นกับกลยุทธ์นี้นะคะสำหรับตัว Reality Labs นั่นเองว่าจะมีใครเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่เสมือนทำงานหรือว่าประชุมหรือเปล่าส่วน Meta เนี่ยนะคะก็ตอนนี้ก็ ใช้วิธีการลดค่าใช้จ่ายค่ะด้วยการลดพนักงานก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าบริษัทจะมีแผนธุรกิจอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาได้ก็อาจจะต้องเป็นการเลือกระหว่างเดินหน้า Metaverse ของ CEO คุณมาร์คซากเบอร์กับอีกฝั่งหนึ่งคือการพัฒนาแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะคะซึ่ง ที่เขาทํามาเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่อยู่แล้วเขาจะทําให้มันยิ่งใหญ่มากกว่านี้ได้อย่างไรอันนี้เป็นทางเลือกสองท,งทางที่เขาต้องเลือกนะคะที่เพื่อที่จะดึงความเชื่อมั่นกลับมานั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะเราจะไปเจาะเศรษฐกิจยุโรปกันนะคะผ่านมุมมองของ SMT ค่ะเพราะว่า SMT นะคะออกมาบอกเลยบอกว่าปีหน้าการเติบโตของรายได้ของเขานะคะตัวชูโลงหลักๆจะมาจากยุโรป เอ๊ะเพราะอะไรเพราะาตอนนี้หลายๆคนกำลังว่ามองว่ายุโรปเศรษฐกิจกเริ่มไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะเงินเฟอ้อก็สูงนะคะยังมีปัญหาเรื่องของพลังงานอีกนะคะมีหลากหลายประเด็นมากนะคะเขามองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะสําหรับ w วิ l ์ดวัตช์ค่ะจับตาประเด็นโลกนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะมาติดตามกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยุโรปกันบ้างค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยมันมีความน่าสนใจหรือเปล่าเพราะว่ามันมีหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อท,ที่สูงขึ้นมาโดยตลอดปัญหาเกี่ยวกับสงครามนะคะรัสเซียบุกยูเครนแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของการที่ว่าจะมีการขาดแคลนน้ามันหรือว่าพลังงานในช่วงฤดูหนาวนั่นเองนะคะเพราะว่าจากประเด็น เรื่องของการคว่ำบาตรัเสเซียเรื่องประเด็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่จะเข้ามายังยุโรปด้วยนะคะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าจะติดขัดกันไปหมดค่ะแต่ว่ามีบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเขาเพิ่งประกาศ ผลการดำเนินงานออกมานะคะแล้วก็พูดถึงแผนสําหรับปีหน้าด้วยนะคะแล้วก็มีการคาดการรายได้นะคะสำหรับปีหน้าเนี่ยบอกว่าจะโตสัก3 0บแล้วบอกว่ายุโรปเนี่ยเป็นตัวชูโรงกันเลยทีเดียวนะคะเขาก็คือทางด้านของบริษัท STA Microelectronics ประเทศไทยจากัดมหาชนหรือว่า SMT เขาเป็นใครนะคะอธิบายกันนิดนึงค่ะประกอบธุรกิจรับจ้างแล้วก็ผลิตแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าตั้งเป้ารายได้ปีหน้าปี2566เนี่ยคาดว่าจะเติบ ประมาณสัก30%หรือว่าแต่ระดับกว่า4,000ล้านบาทนะคะจากปีนี้เนี่ยตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ประมาณ3,000ล้านบาทนะคะแล้วก็แผนงานของเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการขยายลูกค้าเชิงกลยุทธ์นะคะแล้วก็เป็นการกระจายตลาดไปยังทุกเซกเมนต์กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยในเรื่องของภาพเนี่ยนะคะก็สัดส่วนลูกค้านะคะก็บอกว่าอย่างทางด้านยุโรปเนี่ยส5หสหรฐัฐได้80%แล้วก็กลุ่มเอเชียแล้วก็โอชเชนีย 5%แต่ปี66นี่ยล่ะค่ะเดี๋ยวจะมีการขยับสัดส่วนตรงนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางด้านผู้บริหารกันซึ่งตอนนี้พร้อมเรียบร้อยนะคะกับทางด้านของคุณวิรัติผูกไทยค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของบริษัทาไมโ m i c r o e l e c t อนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า SMT ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวิรัติค่ะัค,ะครบ จริงๆต้องขอบคุณคุณเวลาเป็นอย่างสูงนะคะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยกับเวลาที่ยุโรปคุณวิรัต์จากยุโรปนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่เยอรมนนีนะคะยุโรปตอนนี้ประมาณตีสองตีสาม้ะค่ะอีก1นาทีเอาตีสามเลวนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการ world watcher <c oughs> จากทางด้าน e finance ไทยนะคะทีนี้ ประเด็นแรกก่อนที่เราจะไปถามกันว่าไอ้คุณวีระไปทําอะไรที่ยุโรปนะคะเอสอนทีไปทําอะไรนะคะขอถามนิดนึงเรามีมุมมองเกี่ยวกับทางฝั่งของยุโรปยังไงเพราะเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วว่าอู่เงินเฟอร์ก็มีขาดแทนพลังงานเรื่องของสงครามตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจยุโรปเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณวีระคะคือถ้าเป็นภาพรวมสถานถการณ์เศรษฐกิจก็มีการคุยกันเยอะนะครับในกลุ่มค่ะ ลูกค้าหรือหรือนักธุรกิจในในอุตสาหการรมด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับว่าก็มีความยุ่งยากครับในเรื่องของการได้มาซึ่งวัตถุด,ดิบมีการเพิ่มต้นทุนนะครับบางส่วนคแต่ก็โดยทั่วไปจากที่ observe ดูครับก็ยังมีการแต่ละบริษัทก็มีการพัฒนาปรับปรุงสร้างนวัตกรรมใหมๆ่ๆขึ้นมาเพื่อรองรับกับความต้องการในในรูปแบบใหม่มากขึ้นครับ เศรษฐกิจของเขาจริงๆเขาชะลอไหมนนะคะดูดูจากภาพรวมที่เราไปสัมผัสหรือว่าได้มีการศึกษาหรือวิเคราะห์มาเนะะี่ยค่ะถ้าจากสัมผัสดูก็ไม่ไม่เห็นเรื่องการชะลอตัวนะคะรับยังมีการพัฒนาจริงๆจึงบอกอย่างนี้นะครับว่าแต่ละบริษัทก็พยายามจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ให้เกิดดีมานในรูปแบบใหม่เข้ามานะครับมีการพัฒนาเรื่องผพลทเพลย์หรือหรือรูปแบบของตลาดใหม่ๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายๆส่วนหลายๆส่วนก็จะคอนเซิร์นเรื่องของต้นทุน ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ก้อนนี้คือเป็นภาพรวมของของมุมมองของบริษัทในยุโรปนะครับแต่ถ้ามองภาพใหญ่ไงไงถึงบริษัทที่ไปทําธุรกิจร่วมกับเขาอย่างบริษัทจากประเทศไทยอย่างเงี้ยครับเราก็ะจะได้เปรียบมากขึ้นนะเพราะต้นทุนภายในทางยุโรปก็จะสูงขึ้นครับอ่าคือคือถ้าประเทศไทยที่เข้าไปทําธุรกิจกับยุโรปคือทางเราได้เปรียบมากกว่า ครับคือผมมุมองผมคือในฐานะสตาร์เป็นบริษัทผู้ผลิตนะครับแล้วก็ให้บริการกับบริษัทยุโรปโดยที่ทางบริษัทยุโรปมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานหรือเรื่องอื่นๆะนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถประเทศไทยก็ก็จะมีความสามารถในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนที่ที่ของเรายังไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับกเราเวลาเวลาขึ้นนะครับยังไม่ได้ขึ้นตามขนาดนั้นครับค่ะ ทีนี้ในเรื่องของยุโรปเองเนี่ยออุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจประเภทไหนที่น่าจะได้รับความนิยมอะคะในช่วงนี้ยค่ะก็พอดีทงางบริษัทอย่างกรณีของบริษัทสตาร์นีครับธุรกิจเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมที่เป็นอินดัสเทรียลเป็นกลุ่มไฮเอ็นหรือเกี่ยวกับพวกออโตมอ t i v ทีฟแล้วก็เมดิคอลนะครับก็ จริงๆใน<ช>ธุรกิจตลาดเนีงง<ช>่ยเาจะยังไงก็ต้องมีความต้องการอย่างต่อเนื่องนะครับเราไม่ได้อยู่ในธุรก<ช>ิจ<ช>ที่เป็นกลุ่มของคอน s u m e r electronics นะครับซึ่งอาจจะมีผลคือ,อประชากรส่วนใหญ่มีไรายได้น้อยลงหรือไม่สะดวกที่จะจับจ่าย<ช><ช>นะครับก็จะไปกระทบกับกลุ่มของคอน s u m อ e r electronics มากกว่าครับแต่ไม่ใช่ตลาดขอสตา อ๋อของเราไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ใช่เป็นพวกโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนั้นยังไม่ใช่คนซูเรบบนั้นเป็นคอนูเมอร์ไม่มีพวกไว้ i t ดพวกอะไรที่ไม่มีความจําเป็นเราเป็นอุตสาหกรรมที่แบบทีไงก็ต้องมีการใช้อยู่ในกลุ่มพวกอินดัสเทรียลหรือการก่อสร้างในอนาคตพวกระบบต่างๆนี่ครับก็ต้องต้องใช้อยู่อย่างต่อเนื่องครับค่ะ อ่าเอ่อในพวกระบบพวกนี้ที่เป็นบัอุตสาหกรรมในในแง่การใช้อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยนะคะอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นความต้องการของของสินค้าของเราที่เราเข้าไปผลิตให้กับอุตสาหกรรมเหล่านี้คะ่ะก็ยังไงก็ยังต้องมีการสร้างงานในภาครัฐอยู่นะครับหรือว่าโครงการใหญ่ๆยังต้องทําอย่างต่อเนื่องครับหรือบางส่วนที่เราหรือว่าเป็นธุรกิจหลักของสตาร์ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของออปติคอลเทเลคอมมิเนชันเนี่ยนะครับคือเราใช,ใช้การสื่อสารผ่าน ออนไลน์กันมากขึ้นนะครับพวกนี้ก็มีดีมา,าจึงก็สวนทางกับเศรษฐกิจพอสมควรครับค่ะอ่าทีนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาถามว่าเราทำไมเราถึงมีการขยายฐานในยุโรปมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วสัสดส่วนของเราอย่างที่เห็นนะคะก็จริงๆอเมริกาเยอะที่สุดแล้วก็ะจะมีทางด้านฝั่งของกลุ่มเอเชียโอเชียเนียด้วยนะคะอันนั้นซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยลงมาแต่ทีนี้ยุโรปซึ่งอยู่ตรงกลางทำไมมีการขยายเพิ่มขึ้นทำไมไม่ขยายอเมริกาหรือฝั่งของเอเชียเพิ่มขึ้นนะคะ ก็คงเป็นเรื่องของการยูทิลไลซ์ในเรื่องของศักยภาพของบริษัทสตาร์ที่แท้จริงน,นะครับคือ <c oughs> ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาสตาร์ก็มีตลาดด้าน,เนอเมริกาเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ขณะเดียวกันเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆศักยภาพต่างๆกะกำหนดเรื่องกลยุทธ์ใหม่ๆนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยสตาร์เองมีความพร้อมมากขึ้นนะครับในการเข้าตลาดในยุโรปแล้วก็ข้อดีของตลาดยุโรปก็คือ ไซส์ของบริษัทส่วนใหญ่ครับมีขนาดที่เหมาะสมกับทางบริษัทสตาร์นะครับมีธุรกิจที่ตรงตามอ่าตรกยภาพหรือ,อความสามารถของเรานะครับแล้วก็มีความสะดวกมากขึ้นในเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้านี่ครับยุโรปกับประเทศไทยระยะเวลาต่างก,กันแค่ประมาณ5้าหชั่วโมงนะครับก็เราสามารถสื่อสารได้ง่ายขึ้นการเดินทางตา่ตางๆก็ง่ายขึ้นแล้วก็บริษัทยุโรปจริงๆแล้วก็อ่เป็นบริษัทที่เอาซอร์สมาทางประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนหนึ่งก็คือประเทศไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของ i <ฆ>่ n o v a t i o n เชิงบวกในในเรื่องของคุณภาพของ,ของการผลิตนะครับก็ถือเป็นความได้เปรียบแล้วก็เราก็มองว่าส่วนตัวผมเองแล้วก็ทีมงานก็ค่อนข้างจะ,ะคุ้นเคยกับตลาดยุโรปครับ<ฆ>ก็เลยอาศัยศรรักยภาพที่สตาร์มีอยู่เข้ามาในตลาดยุโรปด้วยในช่วงเวลานี้ครับ ค่ะทีนี้เราได้มีการแบบเตรียมเตรียมพร้อมกันไว้บ้างไหมคะว่าสมมติถ้าเกิดเกิดวิกฤตพลังงานจริงๆในยุโรปเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจกลุ่มบริษัทเหล่านี้หรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าแล้วเรามีวิธีการรับมือยังไงในฐานะที่กลุ่มเหล่านี้เขาก็เป็นลูกค้าเราเนี่ยค่ะครับจะพูดในเรื่องของพลังงานอย่างเดียวเนี่ยในแง่ของบริษัทเองที่เป็นบริษัทลูกค้าเราครับเขาค่ะ เนื่องจากส่วนใหญ่ลูกค้าที่ทีทางสตาร์ทำด้วยด้วยหรือเป็นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเนี่ยเขาทําการผลิตนอกประเทศอยู่แล้วนะครับการขึ้น uh huh. พลังงานก็จะกระทบกับกับชีวิตประจําตัวประจําวันมากกว่าในเรื่อง,อ,งอุตสากรรมแต่ข้อได้เปรียบข uh huh. องสตาร uh ์ huh. ที่มากขึ้นก็คือในกรณีบริษัทในยุโรปครับสั่งซื้อหรือใช้สวิตกับบริษัทในกลุ่มของยุโรปเองเนี่ยต้นทุนเขาจะสูงขึ้นจริงเป็นแรงผลักที่เขาต้องหางาน ที่ต้องไปผลิตนอกอยุโรปมากขึ้นด้วยซ้ำน,นะครับอ๋อเข้าใจแล้วคือจริงๆแล้วเป็นบริษัทยุโรปแต่ว่าฐานการผลิตของเขาอาจจะอยู่ในประเทศอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในยุโรปอย่างนี้หรือเปล่าคะมีทั้งส่วนที่ค่ะไปจ้างให้บริษัทอย่างบริษัทสตาผลิตไหท้ที่อยู่นอกประเทศหรือนอกยุโรปนะครับและก็มีบางหลายๆบริษัทที่ยังใช้บริการกับบริษัทที่อยู่ในยุโรปอยู่อ๋อ อย่างนั้นบริษัทซัพพลายเออร์ <c oughs> เขาที่อยู่ในยุโรปเนี่ยครับเขาก็จะมีปัญหาเรื่องต้นทุนพลังงานค่าค่าแรงที่ต้องเพิ่มขึ้น ừ, นะครับจ <ừ, S 1> ริงๆก็เป็นแรงเหมือนเป็น Internal Push, อินเทอร์น u s พุชให้เขาต้องหาซัพพลายเออร์ใหม่ย่าง Star สตาร์ที่อยู่นอกยุโรปด้วยซ้ำโอเคค่ะโอเคเข้าใจแล้วคะ่ะทนีนี้อ่ะมันก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของค่าเงินเพราะว่าค่าเงินมันก็จะมีความผันผวนและเราคือจริงๆการที่เราผลิตให้เขามันก็เหมือนกับเป็นเราเป็นส่งออกด้วยหรือเปล่าคะ นี้ถ,ถ้าค่าเงินอ,อ่อนถ้าค่าเงินบาทอ,อ่อนอันนี้เราได้รับอน,นิสงส์แต่มันก็จะมีความผันผวนที่เกิดขึ้นระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นเราเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าแต่อันนี้ไปกับยูโรเรามีการบริหารจัดการยังไงอะคะ คือส่วนใหญ่ตอนนี้เราทำธุรกิจกับลูกค้าเป็นดอลลาร์ทั้งหมด US d ลลาร์นะครับก็มียูโรส่วนน้อยแต่จริงๆสองตัวนี้ก็วิ่ง <laughs> พร้อมๆกันแต่เก้าสิบเก้าเปอรเาเป็น US d ลลาร์ <laughs> ทั้งหมดใช่ใชตอนนี้แบบขนานราคาใกล้ๆกันเลย <laughs> ใช่ใช่ครับแล้วก็ส่วนของเราก็คือเราเกณ์น,นะครับในฐานะเอ็ก r ์พอนะครับแต่ก็มีบริหารจัดการในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบเข้ามาก็มีการทำ forward option ทำสมดุลระหว่าง ส่วนขาเข้ากับขาออกครับก็ปัจจุบันก็บริหารจัดการได้ดีถือว่าเป็นด้านบวกด้วยซ้ำครับอืมค่ะอ่าทีนี้ประเด็นอื่นๆในเรื่องของความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจนะคะเรามีประเด็นอะไรที่เราคอนเซิร์นบ้างไหมคะคือผม,ผมต้องซูมอินเฉพาะกลุ่นส่วนของบริษัทสตาร์ก่อนนะครับเราเรามั่นใจว่าเราโตได้เนี่ยเกิดจากการขยายตลาดใหม่นะครับก็ต้องยอมรับว่าเราเซ้ร์เราสร้าง โอกาสให้กับบริษัทโดยการได้ลูกค้าใหม่ๆนะครับแล้วส่วนยุโรปเนี่ยที่เราประกาศว่าเรามีการขึ้นตลาดของยุโรปอย่างต่อเนื่องและมากขึ้น,นเรื่อยๆล้วก็จะมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปีถัดๆไปนะครับเพราะว่าจริงๆเราเริ่มเปิดตลาดยุโรปมาเกือบ2ปีแล้วนะครับหลายๆลูกค้าคเราก็เซ็นสัญ,ญญามาตั้งแต่ปีที่แล้วมีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามานะครับเริ่มเป็นยอดขายที่ที่สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่คอร์ทินคอเตอร์นี้เป็นต้นไปนะครับ ก็ก็ถือว่าเราโชคดีคือเราพัฒนาลูกค้าขึ้นมาก่อนอันนี้ชาเลนจ์มีอะไรบ้างในสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าก็ะจะมีเรื่องของทา m ์มมิ่งมากกว่านะครับคือได้ลูกค้าเข้ามานะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิตแล้วแต่พอดีมันในตลาดอาจจะต้องชะลอตัวนะครับก็ทําให้ในโปรเจกต์บางตัวขึ้นช้าขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือมีเรื่องของออความยุ่งยากในการหามาได้มาของวัตถุดิบนะครับซึ่ง ก็จะมีปัญหาเยอะมากในปีที่แล้วแต่ปัจจุบันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับปีหน้าก็คิดว่าสถานการณ์ต่างๆเทียบกับป,ปีที่ถัานมาก็จะดีขึ้นโดยภาพรวมความยุ่งยากก็ในเรื่องของการทําให้บริษัทโตไปตามเป้าหมายเนี่ยถือว่าอยู่ในกรอบที่เราพัฒนาแล้วก็เราเห็นแล้วว่าเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดก็มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วครับ อืมค่ะเห็นว่าตอนนี้ทางด้านของคุณวรรัตนี่อยู่ที่นิทรรศการอิเล็กทรอนิกที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรามานีนะคะงานนี้เป็นยังไงคะแล้วก็มีความสำคัญยังไงทำไมทางด้านของ s อ t ถึงต้องเข้าร่วมงานนี้นะคะต้องเรียนอย่างครับงานอิเล็กทรอนิกสที่มิวนิกเนี่ยครับถือเป็นงานอิเล็กทรอนิกสที่จะถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ได้นะครับม,มีการประเมินกันว่าปีนี้ซึ่ง ปกติงานดิเล็กทรอนิกส์จะมีทุกสองปีนะครับแล้วก็มีโควิดก็หยุดไปปีนี้เนี่ยเขารวมแล้วทั้งหมดเขาคิดว่าน่าจะมีะนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการหรือทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้งของกับด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาก็คงมาทั่วโลกนะครับมีมีวิซิเตอร์โดยประมาณเกินแสนคนทุกปีอยู่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ที่จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของอนำเสนอให้บริการต่างๆด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราก็มาเปิด บูธนะครับเข้ามาติดต่อลูกค้าทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ๆที่เราเอานัดไว้นะครับก็มาก็ <c oughs> จากสถานการณ์โดยรวมก็ถือว่าดีมากๆนะครับมีมีวิสิตเตอร์เข้ามาเยอะมากทางสไตล์เองก็ได้มีโอกาสเจอกับลูกค้าทั้งปัจจุบันแล้วก็ลูกค้าที่เป็น potential <c oughs> เรานะครับอย่างจํานวนที่จริงๆก็เกินค่าความคาดหมายที่ผมตั้งไว้ด้วยซ้า <c oughs> ก็ผ่านมาแล้วสองวันเลยสองวันก็คิดว่าวันพรหัสเนี่ยครับก็จะมี วิซิเตอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็วันสุกก็จะเป็นวันสุดท้าใจโดยภาพรวมของผมเองและหลายๆบริษัทที่คุยก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จมากนะครับแล้วก็ได้อะไรที่ทเกินความคมาดหวังไว้พอสมควรเลยครับค่ะแสดงว่าที่เรามองคือจากภาพภายนอกที่มองเข้าไปว่า,ายุโรปเผชิญปัญหาโอเคนัน้นเป็นภาพเศร,รษฐกิจที่กระสส่งผลกระทบต่อรายย่อยต่อผู้บริโภคแต่ว่าในแง่ของบริษัท เขาก็มีการปรับตัวแล้วก็มีการวางกลยุทธ์เพราะฉะนั้นงานนี้จริงๆก็เป็นตัวบ่งบอกได้เหมือนกันว่าในภาพของการดําเนินธุรกิจของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรใช่ไหมคะคือยังมียังมีความคึกคักอย่างต่อเนื่องจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับในส่วนในส่วนของการต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆปรับตามสภาพความต้องการเนี่ยถือว่ามีความคึกคักแล้วก็มีความสําคัญมากหลายๆบริษัทเร่งอยากให้เกิดงานตัวใหม่ๆ เร็วขึ้นนะครับเพื่อเพื่อเข้าไปไปต่อเติมในส่วนตลาดที่ยังขาดตรงนี้อยู่นะครับก็จะมีคอนเซิร์นบ้างบางส่วนในตัวโปรดักต์บางตัวซึ่งอาจจะแบบอยู่ในตลาดมานานแล้วมีการชะลอตัวนะครับแต่โดยทั่วไปที่ผมลองถามกับกลุ่มลูกค้าที่คุยก็บอกว่ายังไม่เห็นผลกระทบอย่างเด่นชัดนะครับอาจจะมีผลกระทบบ้างในระยะต่อไปอีกสักอสอาเดือนแต่คงเป็นระยะสั้นๆน,นะครับ อืมค่ะเรามีการมองไหมคะว่าเออผลกระทบจากเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมากระทบต่อตัว,ตวลูกค้าของเราอะค่ะเขามีคอนเซิร์นเรื่องนี้ด้วยไหมคะก็ก็มีครับนั่นคือที่ทีท่หลายลาบริษัทก็ต้องมองพิจารณาทํายังไงให้สามารถเดินต่อไปข้างหน้าอันดับแรกก็คือการหาแหล่งผลิตใหม่ซึ่งอาจจะทําให้เขาสามารถลดต้นทุนได้นะครับก็ถือเป็นโอกาสอของบริษัทตาจาด้วยซ้ำอย่างที่เรียนให้ทราบคือต้นทุนเราเรายังไงก็ไม่ได้ขึ้นเร็วเหมือนที่ทางยุโรปหรือกลุ่มประเทศอื่น สองก็คือเราก็มีศักยภาพพร้อมแต่ในเรื่องของอคอนเซิร์นก็จะเป็นอย่างที่เรนนีทราบบางโปรดักต์เปไงครับอาจจะต้องยกเลิกออกไปแล้วเอาตัวอื่นเข้ามาแทนนะครับค่ะอืมซึ่งในแง่ของผลิตภัณฑ์ของเราเองก็ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าแหละเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่ามันมีการปรับตัวแล้วมันมีการมีนวัตกรรมที่เข้ามาเพิ่มเติมเสริมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือผลิตภัณฑ์ของสตาร์คือการให้บริการการทําหรือผลิตนะครับเวลา,าลูกค้าขึ้นโปรดักต์ใหม่เนี้ย เราก็จะได้งานในการทำมาผลิตม,มากขึ้นอืมอืมค่ะอะ่ทีนี้ก็ต้องถามต่อว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยในในภาพของการเติบโตของสตาร์ก็คือปีหน้าสัดส่วนของยุโรปเราจะปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ยังไงคะคือตอนเลขประมาณการนะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเราทำก็คือเกือบเกือบสี่สิเปอร์เซ็นตเราน่าจะสามารถขึ้นเข้ามาในเป็นพอร์ชั่นของเรันิวของบริษัทได้นะครับ แล้วเราก็มองประมาณว่าภายในสองสามปีอย่างเนี้ยยุโรปอาจจะเป็นสัดส,ส่วนที่เท่ากันหรืออาจจะใหญ่กว่าที่ US ในอดีตด้วยซ้ำครับโอ้ทำไมทาไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะคือธุรกิจ US เนี่ยเรามีหลักๆก,ก็คือทำไอซ miconductor เตรนะรเป็นคอมโพเนนต์ตัวเล็กๆครับมีวอลลุ่มจำนวนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมีโตตามที่เคยนำเสนอไปครับยี่สิบามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวราคาสินค้าเองเนี่ยอาจจะถูก คือราคาต่อชิ้นนะครับขนาดการเดียวกันเนี่ยธุรกิจที่เราให้ความสําคัญและตั้งเป้าสําหรับลูกค้ากลุ่มยุโรปค,คือเป็นกลุ่มอุตสาหการรมอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่นะครับมีมีมูลค่าตัวสินค้าแพงขึ้นนะครับฉังนั้นจํานวนต่อตัวราคาก็จะสูงขึ้นแล้วก็จะเป็นงานที่เราเรียกว่าเทินคีคือทางบริษัทสตาร์เนี่ยบริหารจัดการเรื่องของการซื้อวัตถุดิบด้วยครับก็ทําให้พอชั่นยอดขายของยุโรปจะโตเร็วกว่า US ครับค่ะ ่าเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดดูฟังจากตรงนี้แล้วก็ความกังวลจริงๆมันมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองสําหรับภาพเศรษฐกิจของยุโรปในฐานะที่เราเป็นผู้ค้าเป็นคู่ค้ากับทางด้านยุโรปก็เห็นการปรับตัวของเขาด้วยซึ่งก็ทําให้บริษัทในยุโรปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้คือเขาก็มีคอนเซิร์นแต่ว่ามันทั้งหมดทั้งปวงมันอยู่ที่การปรับตัวทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็ การปรับตัวของเขาก็เลยส่งอน,นิสงส์งมาเยั่ยงทางด้านของ SMT ด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้กระจุกตัวแค่ในเฉพาะยุโรปก็ต้องหาผู้ค้ารายใหม่ๆที่จะช่วยลดต้นทุนของเขาให้ได้ด้วยนะคะค่ะส่วนหนึ่งค่ายายบริษัคือบริษัทยุโรปเองส่วนใหญ่ก็ให้ความสําคัญในการหาฐานการผลิตนอกประเทศจีนด้วยนะคะีครับเพราะว่าเขามีคอนเซ่ยว <laughs> ์ับนโยบายต่างๆของประเทศจีนก็ถือเป็นเป็น เป็นผลกระทบเชิงบวกที่ที่ทางสตาร์หรือบริษัทอืน่นๆในประเทศไทยน่าจะได้รับตรงนี้ด้วยครับค่ะเขามีมุมมองไหมคะเขามองคู่ค้าคนไทยเป็นยังไงบ้างคะจริงๆประเทศไทยเท่าที่คือผมทําธุรกิจนี้มาเกือบสามสิบปีนะครับอ,อย,ยู่กับลูกค้ายุโรปเยอะอคือความเป็นประเทศไทยได้เปรียบในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของการผลิตเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับความรู้สึกง่ายกว่าในการทํางานหรือทําธุรกิจกับบริษัทในประเทศไทย ก็ผมถือว่าอันนี้เป็นเป็นผลประโยชน์ในเชิงบวกของบริษัทในหานะบริษัทของประเทศไทยนะครับค่ะอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณวิราชคขาขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในส่วนของทางด้านภาพรวมเศรษฐกิจยุโรปแล้วก็การทำธุรกิจที่ยุโรปนะคะก็เห็นได้ชัดนะคะว่าจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะได้รับผลกระทบเราดูในภาพรวมเรื่องเงินเฟอ้อสูงเรื่องของปัญหาสงครามก็ดีแต่ว่าในแง่ของผู้ทำธุรกิจเนี่ยแหะคะ่ะมันก็ต้องมีการปรับตัวนะคะเพราะจริงๆแล้วการที่จะอยู่รอดได้ในการทำทำธุรกิจเนี่ย ออย่างที่ทรากันดีว่าต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องมีนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาและที่สําคัญเราจะไม่ กขาเรียกว่าอะไรจำกัดกรอบของตัวเองที่อยู่เฉพาะแค่ในคอมฟอร์ตโซนของเราก็ต้องมีการขยายฐานการผลิตรู้ว่าขยายคู่ค้าออกไปในต่างประเทศนะคะแล้วก็อย่างที่ทางด้านคุณวิราบอกไปแล้วนะคะประเทศไทยก็ดําเนินธุรกิจกันมาทํางานร่วมกันมานะคะก็ดูจะสบายใจกับไทยนะคะก็ถือว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดดีด้วยนะคะซึ่งทางด้าน SNT เองก็ได้รับอนิสง์ตรงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนแล้วก็ช่วงหน้า มาติดตามกันต่อค่ะเราจะมาดูกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหนึ่งนะคะในสหรัฐอเมริกาค่ะในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะหรือว่าทางด้านของบริการทางการเงินนะคะหลายฝ่ายกําลังมองว่าเป็นที่จับตาค่ะน่าจะเข้ามาแทนที่ของฝั่งเทคโนโลยีนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่3นะคะของ World Watcher จับตาประเด็นโลกค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน eFinance t h a ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาติดตามกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทกลุ่ม Financial Services หรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวกับบริการทางการเงินนั่นเองนะคะหลายๆคนบอกว่าม,มันน่าสนใจหรือเปล่ามันจะเข้าไปได้หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาดูไม่ค่อยจะสดใสสักเท่าไหร่ นะคะก็วันนี้จะมาเจาะกันละค่ะว่ากลุ่ม financial services ในสหรัฐนั้นจริงๆแล้วยังไม่สิ้นเสน่ห์ค่ะทีนี้ถ้ามาดูกันนะคะคุณผู้ชมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยที่ผ่านมานะคะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2563แล้วก็2564จากอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำ คือช่วงนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยต่ําหุ้นกลุ่มนี้ก็เหมือนกับว่าจะได้รับอน,นิสง์นะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็เติบโตสูงก็คือ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนี่ได้นะคะแต่ปรากฏว่าพอเข้ามาปี2,565นสิคคี่สิคะกลุ่มในด้านเทคโนโลยีเนี่ยถูกเทขายออกมาอย่างหนักค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นมีการเร่งขึ้นอันตราดอกเบี้ย ع, อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะคะโดยเฟดฟันเบรดเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 0.25%มาเป็น3จนถึง3.25%ในปัจจุบันค่ะเพื่อที่จะลดนะคะในเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็มีแนวโน้มต่อไปนะคะว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอยู่ที่ระหว่าง0.5จนถึง0.75%ในสิ้นปีนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนนะคะต่างหาันมาซื้อหุ้นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตของไรายได้แล้วก็กำไรแล้วก็มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่ามากขึ้นเพื่อที่จะรับมือกับความผันผวนข,ของตลาดหุ้นนะคะทนีนี้ทางด้านของคุณมนรัตน์พดุงสิทธิ์ค่ะซึ่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์การกองทุนแลนด์เฮาส์จำกัดนะคะก็บอกว่ากลุ่นหุ้นกลุ่ม financial sector เ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยธุรกิจหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารก็คือแบงกิ้งเนี่ยแบงกิ้งก็จะประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์ธนาคารเพื่อรายย่อยบริษัทเงินทุนแล้วก็อันที่2ก็จะมีตลาดทุนก็คือแคปิตอลมาร์เก็ตนะคะก็จะเป็นพวกบริษัทหลักทรัพย์จาัดก,การกองทุนบล็อกเกอร์ตลาดแลกเปลี่ยนวานิธนกิจการบริหารจาัดก,การสินทรัพย์หน่วยงานอันดับเครดิตต่ตางๆนะคะประเภทที่3ก็จะเป็นประกันภยัยหรือว่าอินช r a รนซ์นะคะก็จะมีพวกประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภัยทั่วไป และประเภทที่4ก็คือ e l e c t กทรอนิกส์เพ t ย์เมนเน็กค่ะก็จะเป็นบริษัทที่เป็นตัวกลางในการชำระเงินแล้วก็ดำเนินการระหว่างร้านค้ากับสถาบันการเงินนะคะซึ่งทางด้านของบลจอ l แลนด์เฮาเนี่ยก็บอกว่าหุ้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่น Bank of America, City, JP Morgan แล้วก็ e l l s Fargo เนี่ยมีกำไรที่ดีกว่าคาดถึง15% รายได้นั้นสูงกว่าคาด3%ค่ะขณะที่การตั้งสำรองเผื่อนี่สงสัยจะสูงนะคะก็อยู่ที่12%ก็น้อยกว่าคาดด้วยค่ะทะนีนี้ถ้าเกิดจอบไปในรายละเอียดก็พบอีกนะคะว่ารายได้ดอกเบีย้ยสุทธิก็คือ net interest income หรือว่า NII เนี่ยเพิ่มขึ้น0.11%ค่ะจากไตรมาสก่อนแล้วก็0.22%จากปีก่อนขณะที่ส่วนต่างดอกเบีย้ยสุทธินะคะหรือว่า net interest margin ก็คือ NIM นิมนั่นเองค่ะ เพิ่มขึ้นเนี่ย0.27%จากไตรมาสก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้น0.43%จากปีก่อนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะหุ้นกลุ่ม Electronic Payment Network เนี่ยนะคะหรือว่าบริษัทที่เป็นตัวกลางในการชำระเงินแล้วก็ดำเนินการระหว่างร้านค้ากับสถาบันการเงินอย่างเช่นอะไรบ้างก็จะมี Visa American Express ต่างก็มีรายได้แล้วก็กำไรที่เติบโตต่อเนื่องนะคะเป็นอีกกลุ่มที่งบไตรามาสที่3ออกมาเนี่ยสำหรับปีนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะโดยรายได้ของ Visa แล้วก็อเมริกันเอ็กซ s เนะคะเติบโตเนี่ย19แล้วก็24เมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วก็ประเด็นหลักๆที่หนุนการเติบโตเขานะคะก็คือธุรกรรมการชำระเงินที่เพิ่มขึ้นขณะที่กําไรเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้น13แล้วก็9เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะ อันนี้หุ้นกลุ่ม Electronic Payment Network เนี่ยก็ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากค่ะจากมูลค่าตลาดที่เป็นไปได้ในอนาคตรเรียกที่ที่เรียกว่า total addressable market หรือว่า T A M นะคะโดยรวมเนี่ยก็คือมีโอกาสเพิ่มมาเป็น255ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเพิ่มขึ้น5เท่าจากปัจจุบันค่ะ เหนี้ฟังแล้วโอ้โหกลุ่มนี้ดูน่าสนใจมากๆนะจะแต่เราเป็นคนไทยเราจะลงทุนยังไงนะคะจริงๆเนี่ยหุ้นกลุ่ม financial services ที่เป็นของสหรัฐนะคะก็จะมีกองทุนหลักในต่างประเทศเนี่ยที่ชื่อว่า iShares US Financial Services ETF อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะโดย ETF นี้เนี่ยคะ่ะเขาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ นิวย o ก k สต็อกเอ็ก a n ชแนะคะก็บริหารแล้วก็จัดก,การโดย BlackRock Fund Advisor ทั้งนี้กองทุนหลักเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม uh, Financial Service ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็นพวก Investment Banks, Commercial Banks, Asset Management ะคะก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนเครดิตการ์ดนะคะบริษัท c คร d ิตการ์เนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีพวก Security Exchange หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์นั่นเองค่ะก็จะมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลการดำเนินง,งานให้ใกล้เคียงกับดัชนีดาวโจนส์ U.S. Financial Services Index นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าต,ตัว ETF ตัวนี้นะคะมีมูลค่าทางการตลาดหรือว่า Market Cap อยู่ที่1,520ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทีนี้ หุ้นกลุ่ม financial service ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่กองทุนนี้เขาถืออยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมในในกลุ่มนี้เนี่ยตัว ETF ตัวนี้เนี่ยค่ะถ้าเกิดแบ่งมาแล้วเนี่ยสัดส่วนการลงทุนนะคะก็จะมีที่เป็นหุ้นกลุ่ม finance เนี่ยก็คือหุ้นกลุ่มการเงินเนี่ย99.19%เทคโนโลยีค่ะ0.46%นอกนั้นก็จะเป็นเงินสดหรือว่าเทียบเท่าเงินเทียบเท่าเงินสดเนี่ย0.35%มีเท่านี้ค่ะอื่นๆไม่มีนะคะส่วนหุ้นที่ลงทุนในสิอันดับแรก นะคะก็จะมี JP Morgan Chase Co. เนี่ย10.53% Visa นะคะที่เป็น Visa Inc. Class A เนี่ย9.66% Mastercard Inc. Class A เนี่ย7.98% Bank of America Corp. เนี่ย7.18% Wells Fargo Co. นะคะ4.97% Charles s w a b Corp. นะคะ ก็3.47% Goldman Sachs 3.35% Morgan Stanley 3.14% S&P Global เนี่ยนะคะ3.12% BlackRock 2.78%นะคะ2.78%ก็นี่คือ10อันดับแรกนะคะอันนี้เป็นข้อมูลณนะวันที่31ตุลาคมทีนี้ถ้าเกิดจะมาดู performance ของเขาที่ผ่านมานก็จะเห็นการเติบโตอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะนนี้ย้อนหลังกันไปตั้งแต่ออช่วงที่เริ่มก่อตั้งในปี2002นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็ เติบโตจากวันแรกที่ก่อตั้งเนี่ยก็95.84%ด้วยกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดมาดูอัตราผลตอบแทนย้อนหลังนะคะถ้าเป็นในแง่ของ price return เนี่ย10ปีเนี่ยจะอ,อยู่ที่203.8%นะคะเทียบกับ S&P 500ที่เป็น price return เนี่ย189.37%นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบในระยะเวลา 5ปี5ปีก็3 9 5 4แต่ S&P 500นี่54.63%คือดูเหมือนว่าในระยะยาว10ปีนี้ยังชนะตลาดอยู่สำหรับในแง่ของ price return นะคะส่วน total return เนี่ยก็ในช่วง10ปี ก็253.92%นะคะก็ชนะ S&P 500ที่เป็น Total Return 251.34%เนี่ย251.34%นะคะทะนีนี้ถ้าเกิดมาดูในระยะที่สั้นลงเนี่ยก็เหมือนกับว่า Return เนี่ยก็จะน้อยกว่าในส่วนของ S&P 500ซึ่งเป็น b n c h m ม r านะคะทีนี้ถ้าต้องมาดูมุมมองนักวิเคราะห์แล้วค่ะคุณผู้ชมคือนักวิเคราะห์เขาก็คาดการว่าเจ้าหุ้น10ตัวแรกมเมื่อกี้ที่เล่าไปเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างเ่ยนะคะคือเขาบอกว่ารายได้เนี่ยเติ 7-8%ต่อปีนะคะขณะที่กำไรต่อหุ้นเนี่ยก็จะเติบโตร,ระดับ13-15%ต่อปีทั้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้าส่วน valuation นะคะก็คือ forward PE 12เดือนข้างหน้านะคะอยู่ที่12เท่าก็ติดลบ1 SD นะคะเทียบกับ ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีแล้วก็ต่ํากว่าดัชนี S&P 500ที่อยู่ที่16.4เท่านั่นเองนะคะก็ลองดูนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นทางเลือกในเรื่องของการลงทุนนะคะก็โดยจากมุมมองของนักวิเคราะห์ก็มองว่าการตัดโตเฉลี่ยของตัวหุ้น10ตัวแรกที่ทางด้านของตัว financial services ที่เป็นตัว ETF ตัวนี้ค่ะของ US ก็ มีการเติบโตนะคะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกสําหรับการลงทุนระยะยาวนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูนะคะว่ามีกองทุนไหนยังไงที่เขาลงทุนในประเภท,ปร,เภทประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่หลีกมาจาก หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งหลายๆคนบอกว่าโอ้ปี63ปี64เติบโตหลือเก ER ินนะคะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจกลุ่มนี้ละค่ะกลุ่ม financial services นั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการ world watcher จับตาประเด็นโลกนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสนะคะกับดิฉันปอมชริดาพรหมโยธีทางช่องทางนี้นะคะของ e finance ไทยนั่นเองคะ่ะวันนี้ปอมชริดาพรหมโยธีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไป ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ